มีบางอย่างที่ฟ้าควรจะรู้ถ้าฟ้ายังดื้อกับแม่ด้วยการไปตกหลุมรักไอ้ผู้ชายจุฑาเทพเหตุผลที่แม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาตลอดชีวิตเพราะแม่เคยวางยาย่าของพวกมันแม่โดนบังคับให้ทำทุกคนรังแกแม่แต่แม่ไม่มีใครเข้าใจพวกมันใจร้ายแม่ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆตั้งแต่นั้นมาถ้าฟ้าไม่เห็นแก่แม่ยังรักแล้วก็อยากจะแต่งงานกับผู้ชายตระกูลนั้นก็คอยดูคนรักของฟ้าจับแม่ยัดเข้าคุกได้เลยฮัลโหลฟ้าเหรอเห็นจดหมายของแม่แล้วใช่ไหมฟ้าโอเคไหมครับอยากกินอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะผมเป็นห่วงคุณฟ้านะครับฟ้าไม่เป็นไรจริงๆค่ะเดี๋ยวฟ้าสั่งอาหารมากินที่ห้องแล้วก็ว่าจะนอนพักอ่ะงั้นผมไม่กลัวคุณฟ้าแล้วครับแต่คืนนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะครับถ้าพี่เพชรได้ลงเอยกับน้องมีนาเราทั้ง3คู่ก็จะได้ดองกันหมดเลยนะคะจริงด้วยครับฟ้าอิ่มแล้วขอตัวก่อนนะคะเอ้าคุณฟ้ามันมืดแล้วนะคะจะเดินไปคนเดียวเหรอคะรอคุณภูมิก่อนดีกว่าไม่เป็นไรค่ะฟ้ากลับเองได้ราตรีสวัสดิ์นะคะเท่าที่พี่ฟังจากแม่มาคุณอาพีไม่ได้รักคุณอาลำพามาตั้งแต่ต้นแต่มีทวดอ่อนกับคุณอามาราตีคอยหนุนหลังเธออยู่ทุกคนตั้งใจมากเพราะว่าเป็นจุฑาเทพคนสุดท้ายแล้วที่จะได้มีโอกาสแต่งงานกับเทวพรหมพอมั่นใจว่าพลาดหวังแน่ๆคุณอาลำพาเลยเชื่อคำยุยงของคุณน้ามาราตีคุณน้าดำพาเลยวางยาพิษทวดเอียดหวังว่าท่านเสียแล้วจะโยนความผิดไปให้คุณน้าเพียงขวัญแต่ว่าผู้จับได้ซะก่อนทุกอย่างมันจบไปในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะอยากขอทางกลางหมู่ดาวให้มีแค่เราสองคนและลืมทุกๆอย่างและเก็บวินาทีนี้ไว้ฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย